กลับเข้าสู่รายการขยิงก้าวกระโดดครับกระโดดใช้ชีวิตครับผมเรากลับมากระโดดกันต่อนะฮะสำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถึงเวลาของช่วงกระแสนิยมผมขอก่อนเลยฮะผมขอเอาใจคนที่ชอบท่องเที่ยวดีกว่าทอฮะไทยทั้งไทยหลายคนบอกช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นฝนตกอย่างนี้ไปเที่ยวไม่ได้แต่ผมมีหนึ่งสถานที่ฮะที่ต้องบอกว่าเป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยที่ไหนมั่นตีลังกาฮะจังหวัดภูเก็ตเดี๋ยวไปดูกันฮะหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับการท่องเที่ยวครับ The Upside Down House นะครับถือว่าเป็นบ้านตีลังกาที่สุดแปลกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แหวกแนวมากๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยคงเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วจากต่างประเทศหลังนี้แหละครับถือว่าเป็นหลังที่6ของโลกเลยแล้วก็เป็นหลังแรกหลังเดียวในประเทศไทยครับแม้ว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนที่แล้วเองแต่ก็ได้รับความนิยมนะฮะจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวแหละครับบ้าน3ชั้นในเนื้อที่13ตารางเมตรนะครับปรับหัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถเต้นจะเดินจะคลานหรือว่าจะทำอะไรบนฝ้าเพดานบ้านก็ได้ดูแล้วก็ถือว่าน่าสนุกดีนะครับยิ่งใครเนี่ยที่ชอบถ่ายภาพก็สามารถถ่ายภาพเพี้ยนๆได้หนำใจเลย Wi-Fi เขาก็มีใช้ฟรีด้วยนะฮะถ่ายแล้วก็แชร์ได้เลยต่างหากแถมหลังบ้านนะครับเขาก็ยังมีสวนมิสวงซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของภูเก็ตนะครับออกแบบโดยนักออกแบบชาวอังกฤษซึ่งเคยได้รางวัลมาแล้วกว่า30ประเทศทั่วโลกด้วยแหละครับซึ่งเขาวงกตนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนทางออกทุกวันนะครับเพื่อเพิ่มความหันษาทั้งก่อนและหลังเข้าบ้านตีลังกาทุกวันเลยแหละครับนี่เป็นไงล่ะบ้านตีลังกาผมว่าเหมาะสมที่จะให้ใครอยู่เลยไหมใครครับสไปเดอร์แมนครับผมนะแปลกเลยนะคิดได้ยังไงถ้าไปเที่ยวแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องพกกล้องพกมือถือไปถ่ายภาพกันถูกต้องเพื่อที่ได้เก็บภาพความทรงจำต่างๆมากมายนะฮะแต่อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นการถ่ายรูปที่ล้ำมากๆเราไม่ใช้กล้องแล้วเราใช้เครื่องประดับที่เป็นสร้อยของเราเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้สรุปแล้วมันเป็นกล้องหรือมันเป็นสร้อยมันมีชื่อว่า not a camera not a camera ครับผมที่ผมดูยังไงนะฮะมันก็ไม่ใช่กล้องนะครับดูเหมือนกับเครื่องประดับที่ใช้ห้อยคอมากกว่านะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า not a camera ไม่ใช่กล้องแต่ว่าดันถ่ายภาพได้จริงๆกล้องเก๋ๆตัวนี้นะครับออกแบบโดยศิลปินชาวนิวยอร์กที่มีชื่อว่าโอลิเวียบาร์นะฮะโดยเขาอธิบายว่ากล้องตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เหมือนกับเครื่องประดับที่ไว้ใช้ห้อยคอนะครับทำจากไม้วอลนัทเป็นรูป2มิติแบบแบนๆหนาเพียงครึ่งนิ้วครับผมกล้องตัวนี้สามารถถ่ายรูปและวิดีโอแบบไฮเดฟได้นะครับเพราะภายในบรรจุกล้องสไปแคมที่สามารถถ่ายรูปและวิดีโอได้จริงๆแถมยังมีเวอร์ชั่นที่มีกระจกด้านหน้านะครับเพื่อเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ได้โดยเฉพาะเลยนะฮะเหตุผลที่เขาออกแบบกล้องนี้มาให้ใช้งานง่ายและน้ำหนักเบาก็คือเขาอยากจะให้คุณยายของเขาที่อายุร้อยกว่าปีนะครับสามารถถ่ายเซลฟี่ของตัวเองได้ง่ายๆนั่นเองครับมันก็คือสร้อยที่เป็นกล้องและเป็นกล้องที่เอามาใส่เป็นสร้อยได้ช่วงหน้าเปิดประสบการณ์กับกีฬาท้าแรงโน้มถ่วงยอดฮิตในเวลานี้ที่ Rock Domain Climbing Gym ติดตามได้ในขย่งก้าวกระโดด